กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งกราบคารวะครูทุกท่านและเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อไพเราะปานสิริอายุ55 ปีเป็นคนเกิดจังหวัดฉะเชิงเทราแต่มาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอิตาลีค่ะวันนี้มาส่งการบ้านที่ระเบียงนะคะพอได้ยินนะคะพอดีมีรถผ่านก็ค่ะได้ยินชัดเจนดีค่ะก็ช่วงนี้ก็เดือนสิงหาก็แต่ที่นี่หนาวนะคะเช้านี่หนาวอากาศก็เรื่องก็มีถือว่าทุกนี่แหละค่ะเมื่อ2 วันก่อนลูกเขาก็ทําอาหารของประเทศอัลมาเนียค่ะให้ทานเผ็ดรสจัดเลยค่ะพอทานไปก็ท้องเสียค่ะท้องเสียก็ไม่ได้ไปทํางานขนาดเติมไปแล้วเติมนู่นเติมนี่แล้วให้รสจืดลงก็ยังเผ็ดอยู่ค่ะท้องเสียจนถ่ายก็ไม่ถ่ายแล้วปวดท้องทั้งคืนปรากฏว่าก็โชคดีค่ะก็ได้รู้จักกับแพทย์วิธีทำก็ใช้ศาสตร์ก็ใช้ดีท็อกซ์ค่ะแล้วก็ดื่มน้ําฐานแล้วก็ดื่มน้ําชีค่ะก็ก้นชั่วขึ้นแต่ก็ไม่ได้นอนค่ะตกลงปวดทั้งคืนก็ไม่ได้ไปทํางานก็ส่งก็จะโทรไปหาหมอหมอก็ให้ใบแพทย์มาเขาขอนําเบอร์ใบแพทย์หมอก็จะส่งอีเมลมาคนก็ส่งไม่เข้าก็วันนั้นก็ไม่ได้ส่งใบแพทย์ไปให้หัวหน้างานเขาก็รอใบแพทย์ตกลงก็โทรไปหาหมอทั้งวันหมอก็ไม่รับสายเข้าไปหมอก็ไปพักร้อนเขามีตัวแทนของหมอก็ส่งอีเมลก็เข้าไม่ได้ก็ทุกข์ใจทั้งวันไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคิดว่าสายวิบากจะเข้าก็เลยวางใจค่ะอะไรมีเกิดก็เกิดเกิดไม่ได้ส่งมันก็ไม่ต้องส่งแล้วกันก็โทรไปบอกหัวหน้าบอกใบหมอเขาส่งไม่เข้านะจะส่งให้อีกวันแล้วกันส่งเมื่อไหร่ก็ไม่นั้นค่ะก็วางใจได้ค่ะนี่หนึ่งเรื่องค่ะเรื่องที่สองค่ะเรื่องลูกค่ะก็อยู่ที่อิตาลีก็ตัวนี้ช่วงหน้าร้อนก็มีผู้หญิงคนไทยคนหนึ่งเขาก็ปลูกผักอะผักไทยค่ะมีทุกอย่างผักบุ้งผักอะไรยอดฟักทองมะระอะไรแล้วก็สั่งมาค่ะสั่งแต่ก็แพงเหมือนกันค่ะสั่งมาพอได้พวกของสดพอดีลูกเขาชอบกินนะผักบุ้งค่ะก็เลยบอกลูกนะกินนะผักบุ้งเนี่ยแล้วก็มีแตงกวาของสดเขาก็กินแต่ผักบุ้งทีนี้ลูกเขาก็ไปเที่ยวมากลับมา5 ทุ่มเขาก็มาทํากับข้าวกินฉันก็เริ่มจะเข้านอนแต่มาบอกลูกสักหน่อยนะผักนะมีแตงกวาผักสดน้ำสัตว์ผักไม่มีสารพิษเนี่ยมาทํากินได้นะฉันก็จัดแบ่งไปที่ครัวกันให้เขากินก็ออกมาบอกเขานะลูกเนี่ยกินได้พวกนี้นะเขาพูดยังไม่จบเขาหยุดไม่กินเขาตอบมาทันฟันเลยค่ะบอกทำไมเสียมารยาทอย่างนี้ล่ะแม่ยังพูดไม่จบเลยไม่กินไม่แต่บายฉันก็บอกว่าคราวหน้าน่ะเวลาคุณเขาจะพูดอะไรอ่ะฟังให้จบซะก่อนจะรับไม่รับก็บอกทีหลังจำรู้ไหมบอกเข้าใจเสร็จแล้วฉันก็เดินกลับก็ห้องกันขึ้นฉันก็ขึ้นวิบขึ้นมาเลยค่ะทำไมลูกก็เป็นอย่างนี้เนาะไม่ได้ลูกก็ไม่ฟังเราไม่ได้ดังใจก็โมโหจัดขึ้นเอ๊ะที่เราบอกเขาเนี่ยหวังดีกับเขาอยากให้เขากินเขาไม่กินก็ช่างก็ดีแต่เขามาตอบอย่างนี้เราก็พิจารณานิสัยเขาเป็นอย่างนี้เนาะทั้งหลายแต่ไรแล้วเราอยากได้เขาตอบไปดีไม่กินนะอย่างงู้นอย่างนี้แต่เราไม่ได้อยากคำตอบอย่างนั้นเราก็เลยมาทุกข์ใจกันก็เลยนอนไม่หลับจนคิดว่าจะเข้านอนตั้งแต่4 ทุ่มครึ่งปรากฏว่าเครียดฉันนอนไม่หลับจน5 ทุ่มครึ่งก็นอนไม่หลับอีกเอ๊ะแล้วก็มาพิจารณานี่เราคงจะอยากได้ดีจากเขาเนาะก็ลูกไม่ทันไม่ตอบดีอย่างใจเราหมายเราก็ทุกข์ใจเนาะแล้วก็พยายามวางใจพยายามอธิบายกับตัวเองสินี่มันคือนิสัยของเขาเราจะเปลี่ยนเขาไม่ได้เนาะแล้วพยายามทำดีทำตัวอย่างเขาเห็นว่าอย่างนี้ไม่ดีแล้วพยายามบอกสอนเขาเขาฟังไม่ฟังก็แล้วแต่เขาก็เป็นแล้วแต่วิบากของเขาคิดว่าเขาคงจะรับไว้ก็ช่วงอายุเขามากกว่านี้ก็คงจะไปทําแต่ไม่ทําเขาก็ทุกข์พอก็เขาก็ทุกข์จนเกินทนเขาคงจะทําตามคงใหญ่ทุกข์อะพอคิดได้อย่างนั้นก็วางใจได้ก็คนชั่วก็เริ่มจะนอนหลับอะก่อนว่าพอจะนอนก็ได้ยินเสียงก็คุยกันดังอีกพอดีห้องใกล้กันค่ะก็คุยที่ระเบียงทำไงก็นอนไม่หลับโอ้ยคิดว่าจะนอนตั้งแต่4 ทุ่มปรากฏว่าเที่ยงคืนยังนอนไม่หลับเขาก็คุยเสียงดังก็นี่ของวิบากจะเข้านะคิดว่ารับแล้วก็หมดไปก็วางใจค่ะแล้วก็ไปปิดหน้าต่างแต่พอปิดหน้าต่างอากาศก็ร้อนก็วางใจก็คิดว่าใช้วิบากแล้วกันค่ะก็เขาไปทําใจก็หลับก็ได้ไม่หลับก็ได้ก็ไม่เป็นไรพวกนี้ไปทํางานเข้ากะกลางคืนก็นอนกลางวันก็ได้ก็พอวางเขาทําใจแค่นี้ก็หายก็หลับลงได้ค่ะประมาณนี้ค่ะการบ้านสาธุค่ะ
อนุโมทนากับอภัยรอดศีลค่ะที่ถ้าไม่มีลูกมาอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้เห็นกิเลสที่จะได้ล้างนะไม่ได้เห็นค่ตะัวอยากได้ดีจากลูกนี่อภัยรอดก็ทําได้นะคะพอพิจารณาใช่ไหมก็เห็นแล้วว่าเราโอ้เราอยากได้ดีจากเขานี่เราต้องขอบคุณว่าการที่เรามีไม่ได้อยู่คนเดียวน่ะมันมีคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้เห็นกิเลสแล้วคนอื่นที่อยู่ใกล้เราเราไปยึดว่าเขาเป็นลูกเราด้วยทีนี้เป็นลูกเราก็จะไปคาดหวังมีสเปคกับการกระทําของเขานะว่าแบบนี้เราเรียกว่าดีเขาควรจะทําแบบที่เราคิดว่าดีแล้วเขาไม่ทําเราก็ทุกข์ใจนี่อภัยรอดก็ได้เห็นละได้เห็นแล้วแล้วก็หยุดอยากได้ดีจากเขาอภัยรอดก็ได้เรียนรู้จากเรื่องของเขานะใช่ไหมคะวันจึงเป็นเรื่องที่ดีอ่ะขอบคุณเขาได้ว่าช่วงเวลา3 เดือนถ้าเขาอยู่ที่นี่น่ะดีก็อยู่เปล่าๆเลยนี่ดีก็อยู่คนเดียวมากๆเลยถ้าอยู่คนเดียวแล้วจะเห็นเหรอสิ่งเหล่านี้เนาะเมื่อไหร่จะได้โคจรมามีคนที่อยู่บ้านด้วยแล้วก็ให้เราได้เห็นน่ะคนที่จะกล้าพูดกับเราแบบเนี้ยถ้าคนอื่นเขาไม่กล้าพูดเขาอาจจะไม่กล้าพูดกับอภัยรอดแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่พ่อเขามีความวางใจว่าเป็นไว้วางใจว่าเป็นแม่ไงยังไงก็ทําอะไรเขาไม่ได้เขาก็กล้าพูดอย่างนี้แต่ตรงที่เอาไพเราะจะได้ประโยชน์ก็คือพูดแบบนี้เนี่ยอ๋อแบบนี้นี่เราก็สามารถที่จะไม่อยากได้ดีจากเขาได้นี่คืออภัยเราะก็จะผ่านนะคะเขาพูดแบบนี้อภัยเราะก็รับได้นี่คือจุดที่อภัยเราะจะได้ผ่านมันไปได้ตอนนี้ก็ได้อยู่ระดับหนึ่งแล้วนี่ที่ฟังมาใช่ไหมคะพิจารณามาก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาทําใหม่ลองดูว่ามันได้แล้วมันความชังหรือโกรธที่อยากได้คําพูดดีๆน่ะมันจะเบาลงกว่านี้ไหมแล้วมันจะเบาลงในระดับไหนอย่างนี้ก็ค่อยประเมินอีกทีนึงไอ้นี่คือเราล้างภายใต้การคิดใช่ไหมคะแต่ตอนเหตุการณ์จริงน่ะมันอีกเรื่องหนึ่งเราก็ค่อยมาประเมินอีกครั้งหนึ่งเนาะตรงนี้น่ะดีตอนนี้ไพเราะแบบว่าให้ยินดีเลยกับมีโจทย์มีการบ้านที่อยู่ใกล้ๆตัวเราให้เราได้มาล้างแล้วเราก็จะได้พ้นทุกข์ได้จริงๆตรงนี้เราได้เห็นจริงๆแหละมันเห็นตัวตนของเราด้วยนะเราก็เคยเป็นเช่นนั้นมาที่เราเชื่อในเรื่องของวิบากกรรมใช่ไหมคะขณะเดียวกันกับที่เราได้ชดใช้เรายังได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับเรื่องนี้ว่าเราจะทำใจให้เราไร้ทุกข์ได้ยังไงกับสถานการณ์แบบนี้กับเหตุการณ์แบบนี้นี่ไม่ได้จ้างเลยนะเนี่ยไม่ได้จ้างโจทย์เลยได้มาอยู่ในมาอยู่บ้านให้เราได้ถ้าไม่ใช่เขากิเลสเราก็อาจจะไม่แสดงตัวใช่ไหมคเพ่ระาะฉะนั้นต้องเป็นเขานี่แหละค่ะนะคแตะ่ก็ระลึกขึ้นได้ค่ะว่าสมัยที่ตัวเองอยู่กับแม่ค่ะก็ทําตัวอย่างนี้เหมือนกันค่ะก็ไม่พูดมาอะไรก็สวนดันฟันค่ะแล้วก็เดินหนีค่ะก็ไม่อยากฟังก็คิดว่าตัวเองโตแล้วค่ะก็คิดว่าคงจะเป็นวิบากให้เราต้องรับค่ะรับแล้วก็จะหมดไปก็วางใจอันนี้แหละก็เข้าใจค่ะรับแล้วก็หมดไปนี่เป็นขั้นหนึ่งนะขั้นหนึ่งว่าให้เรารู้เรื่องของวิบากกรรมรับแล้วก็หมดไปขั้นที่สูงสุดก็คือตรวจได้ว่าเราอยากอะไรเราอยากได้สมใจเราถ้าเขาพูดดีแล้วเราจะเป็นสุขนี่คือเราอยากได้พฤติกรรมดีๆจากเขาเราอยากได้เนี่ยความสุขของเรานี่แหละเราอยากได้ความสุขของเราแต่มันไปอยู่ภายใต้การกระทําของเขาตัวนี้น่ะเราอยากเลิกอยากได้สุขนี้เลิกอยากได้สุขที่ลูกพูดดีถ้าเราไม่อยากได้สุขที่ลูกพูดที่ลูกพูดดีแล้วลูกจะพูดดีหรือไม่ดีเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมคะถ้าเราเลิกอยากได้สุขนี้เราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์นี้นี่เราก็คิดไปโอ้นั่นมันได้ทั้งเรื่องได้ชดใช้ใช่ไหมคะทั้งเรื่องได้เห็นวิธีได้เห็นกิเลสแล้วก็ได้มาล้างกิเลสใหม่ล้างแบบที่มันถูกวิธีเนี่ยหยุดอยากได้การพูดดีจากเขาพอเราหยุดอยากได้ปุ๊บเรากลับได้ความรู้สึกที่ไม่ทุกข์ของเราอ๋อไม่ทุกข์เท่านั้นน่ะก็พอแล้วเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ
แล้วเราก็จะได้ขอบคุณกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างจริงใจเลยว่ามันทําให้เราโอ้ถ้าผ่านด่านนี้แล้วนะด่านนี้คือเราไม่อยากได้พฤติกรรมดีๆจากใครใช่ไหมคะเราอยู่อยากได้ความสุขจากพฤติกรรมดีๆของคนอื่นเพราะเราควบคุมไม่ได้คนอื่นมันก็มีอยู่อีกหลายคนในโลกอภัยล้อไปเจอใครอภัยล้อก็หยุดอยากได้ความสุขจากพฤติกรรมดีๆของคนอื่นความสุขของตัวเองแต่เอาไปแขวนกับพฤติกรรมดีๆของคนอื่นเนี่ยเราก็จะได้ทําได้กับกรณีของคนอื่นๆด้วยเราก็จะอยู่กับสถานการณ์ต่างๆด้วยใจที่เป็นสุขอยู่ที่ทํางานเราก็จะเป็นสุขได้แล้วก็ไม่ทุกข์ได้เพราะเราไม่ได้อยากได้ความสุขจากพฤติกรรมดีๆของเพื่อนร่วมงานมันก็จะเป็นลําดับไปแต่ทําโจทย์นี้ให้ผ่านก่อนถ้าโจทย์นี้ผ่านได้โจทย์อื่นมันก็ทําเหมือนกันในกรณีนี้นะคะชดใช้ก็ได้ชดใช้ก้อนใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยแล้วก็ยังได้กุศลในการที่ได้มีเหตุการณ์นี้มาโดยไม่ได้จ้างแล้วยังได้ทําบุญชําระกิเลสอีกมันคุ้มสุดคุ้มแล้วค่ะแล้วยังมีหมู่มิตรดีมาให้อภัยล้อศีลได้ชําได้มาบอกเล่าแล้วก็ได้มาเรียนรู้ร่วมกันและได้มาได้แนวทางในการที่จะไปสู้กับกิเลสอภัยล้อศีลไม่ได้สู้คนเดียวนี่แหละเรามีช่องทางเนี่ยช่องทางนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับอภัยล้อศีลจะได้สู้กับกิเลสชุดนี้ด้วยนะถ้าเป็นกุศลของเรานะคะมีเวลาไม่ได้ช่วงที่ไม่ติดอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันแบบนี้แหละค่ะไม่มีค่ะภารกิจนะคะค่ะก็โชคดีค่ะก็พอมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก็คิดถึงคําพูดของท่านอาจารย์บอกว่าในที่สุดทุกคนก็พ้นทุกข์ค่ะเราก็ไปช่วยเหลือไปแก้ไขอะไรเขาไม่ได้ใจเรื่องเป็นห่วงลูกค่ะว่าเขาทำตัวไม่ดีกลัวเขาจะทุกข์หนักค่ะคือถ้าเถียงพ่อแม่แล้วก็จะมีเวรมีกรรมอย่างเงี้ยกลัวใจไม่ใหญ่เขาจะมีทุกข์ในภายภาคหน้าค่ะกลัวคนอื่นจะแสดงปฏิกิริยาไม่ดีกับที่เขาแสดงกับแม่ค่ะที่เป็นผลวิบากกรรมที่เขาจะต้องรับต่อไปภายภาคหน้าค่ะก็คิดก็เป็นความที่เป็นห่วงอันนี้ค่ะแต่พอนึกถึงคำพูดทั้งอาจารย์ทุกคนก็จะพ้นทุกข์ในที่สุดจะปรินิพพานทุกคนค่ะไม่ช้ากันนะชาตินี้หรือชาติหน้าก็จะพ้นทุกข์ค่ะก็เลยก็วางใจอันนี้ได้ค่ะก็เข้าใจทุกคนก็พยายามทําแสดงให้เขาดูการทําดีเท่าทำเท่าที่ทําได้ค่ะก็พยายามทําอย่างนี้ค่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งตอนที่เราเป็นห่วงเขาเนี่ยเราทุกข์แล้วนะเราทุกข์จากการเป็นห่วงเขาใช่ไหมคะตรงนี้น่ะเราก็ได้เห็นนะว่าเราก็ไปทุกข์กับการเป็นห่วงเขาแล้วก็เอาเรื่องนี้มาล้างไงคะเรื่องนี้อ่ะมาล้างทุกข์เราอ๋อเราเห็นทุกข์แล้วเราเป็นห่วงลูกนี่แหละคือทุกข์เรามีความอยากได้ความที่เขาไม่ลําบากใช่ไหมอยากได้ความไม่ลําบากของเขาอยากให้เขาไม่ได้รับวิบากกรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาเป็นแบบนั้นแล้วเราจะเป็นสุขสุขของเรานี่เอาไปแขวนกับเขาตรงนี้น่ะคือให้เราเห็นให้เรารู้ทันว่าอ๋อขณะที่เราบอกว่าเราไม่อยากให้เขามีวิบากอยู่ตอนนี้เรากําลังสร้างวิบากอยู่นะมีความอยากไงคะเรามีความอยากอยู่เราก็ได้กลับมาล้างความอยากตรงนั้นมันมีความเป็นแม่ลูกมันมีความผูกพันอยู่ที่เราปรารถนาดีต่อเขาแต่เราไม่อุเบกขาปรารถนาดีแต่เราไม่ได้วางตอนนี้เราก็เอาเรื่องของความคิดวิบากกรรมน่ะมาพิจารณาวางว่าทุกคนก็จะพ้นทุกข์นั่นแหละอันนี้ขั้นหนึ่งแต่ขั้นสูงสุดก็คือณตอนนี้เราต้องไม่ทุกข์เราต้องไม่อยากได้ความสุขจากเขาไม่ว่าจะมิติใดก็ตามจะไม่ว่าด้านใดก็ตามอภัยล้อก็จะได้โอ้เนี่ยเรามีกิเลสนี่นาเรามีกิเลสอยากอยู่เราหยุดอยากได้จากเขาแค่นั้นน่ะเราก็ไม่ทุกข์แล้วตรงนี้ต่างหากที่เป็นเป้าหมายของเราใช่ไหมคะเป้าหมายนี้อภัยล้อจึงจะเป็นตัวอย่างให้ลูกได้นะตัวอย่างที่ไม่อยากได้จากเขานี่แหละตอนนี้เราอยากเป็นตัวอย่างด้วยแต่เราเป็นตัวอย่างให้มันถูกตัวอย่างที่ถูกคือตัวอย่างทำตัวเองให้ไม่ทุกข์เนาะโอเคค่ะอนุโมทนาค่ะเข้าใจค่สะาสธุาธุค่ะค่ะค่ะงั้นเจอคุณรูปป้อมนะคุณรูปป้อมจะมาเติมให้นะคะเชิญค่ะอ่ะ
เจริญธรรมพี่ไปเลาะอิเอตาอลีดูหน้าบ้านหน้าอยู่นะค่ะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมเมื่อกี้ผมฟังแล้วก็อนุโมทนากับความเป็นแม่นะครับซึ่งพี่หน่อยก็เป็นแม่นะผมก็เป็นพ่อคนมานะมันมีความรู้สึกเดียวกันเหรอครับว่าผมก็เคยเมื่อก่อนนี้พอเรารู้เรื่องของกรรมวิบากมากเนี่ยเราก็จะกลัวอยากได้สุขที่ลูกไม่โดนวิบากนะเราก็จะมีความกลัวลูกทุกการกระทําที่ลูกจะโดนวิบากแม้กระทั่งคําพูดที่เขาเถียงเราก็เลยรู้สึกได้เลยว่าอุ้ยพูดเถียงแม่เนี่ยก็อยากได้สุขที่เขาไม่เถียงแม่อีกเราก็จะทุกข์ที่เขาเถียงแม่นะถ้าเราเข้าใจว่ากรรมวิบากเนี่ยของเราเนี่ยเราไม่มีการสื่อสารท่านให้สื่อสารลูกให้มีความรู้สึกปะทะกันด้วยพลังของความพยาบาทหรือไม่ชอบใจกันแล้วเนี่ยมันก็สงบที่ใจเราก่อนแล้วละหนึ่งอย่างเนาะแต่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นคือมันมีความอยากได้สุขที่ลูกไม่เป็นวิบากที่เรากลัวอยู่ถ้าเรามีความรู้สึกตรงนั้นอยู่เราจะนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ลูกไม่มีวิบากถ้าเขามาเถียงเราจะมีความกังวลกังวายมากเพราะว่าเราไม่ได้คิดร้ายกับลูกนะแต่ความรู้สึกว่าไม่ชอบใจที่ลูกไปเป็นอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวลูกจะได้สิ่งที่ไม่ดีอยากได้สุขที่ลูกจะได้สิ่งที่ดีอย่างเดียวเราก็จะมีความกลัวเพราะมันต้องได้สิ่งที่ไม่ดีนะเพราะนั้นก็เลยจะบอกอาไปล้อว่าความเป็นแม่ที่แท้จริงที่ความผาสุกที่แท้จริงก็คือว่าเราอยากไปได้สุขในปัจจุบันที่เราอยากได้สุขที่เขาไม่กลัววิบากเพราะว่าทุกคนต้องรับวิบากเขาถึงจะเจริญถ้าเขาไม่รับวิบากเขาไม่พ้นทุกข์นะเพราะเขาจะไม่เห็นทุกข์เขาจะไม่ได้ล้างทุกข์ถ้าเราไปปล่อยเขาไม่รับวิบากเขาจะมีสุขสมใจอยากตลอดเวลาเพราะทุกข์มันเกิดจากความไม่สมใจอยากเขาจะได้รู้ว่าการตัดท้องหรือว่าการกดข่มหรือว่าไม่ได้อะไรบ้างเนี่ยเขาจะได้รู้ว่ามันจะไม่ได้พุ่งไปสู่ความสมใจมากนี่คือมันเหมือนกับเราเขาทุกข์ทรมานแต่มันจริงๆแล้วมันคือความเจริญของกรรมวิบากที่สร้างผลอยู่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่ากรรมวิบากที่สร้างผลทั้งส่วนดีและไม่ดีสร้างผลทั้งหมดอยู่ที่เราจะเก็บประโยชน์ในส่วนไหนได้นะแต่ส่วนเป็นแม่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วกรรมมันคือเรานั่นแหละความรู้สึกของเราก็เป็นของเราแต่ความรู้สึกของผัวของเราคือเราอยากได้สุขที่ลูกปลอดภัยอันนั้นเป็นวิบากหลายตัวจริงที่เราไปติดยึดที่ทำให้เรานอนไม่หลับจริงๆเรานอนหลับตั้งแต่แรกแล้วถ้าเราอยากไปสร้างความสุขที่ลูกไม่โดนเขาต้องโดนวิบากเขาให้พ้นทุกข์นะอย่างที่บอกอ่ะที่อาจารย์บอกที่ตะกี้ไปล้อพูดอ่ะตรงนั้นจริงเพราะว่าวันใดวันหนึ่งพี่หน่อยก็เคยพูดคํานี้กับพ่อว่าไม่พี่ไม่ห่วงลูกเพราะว่าพี่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งลูกก็จะบรรลุธรรมบรรลุธรรมคือพ้นทุกข์แม้กระทั่งเทวทัตเองก็อยากพ้นทุกข์เลยเห็นไหมครับมีเทวะมากมายในจิตอะเทวทัตที่โง่ในเทวะชอบชังอยู่ยึดทิฏฐิขนาดนั้นน่ะแต่ท่านก็พ้นทุกข์ได้เพราะว่าเห็นในกรรมที่ท่านละความไม่ชอบใจไม่สุขสมใจได้คือทรมานจนรู้สึกว่าพอละที่ยึดไปแต่ไม่มีประโยชน์อะไรละแล้วก็อาการของความกลัวของอาภัยเลาะเนี่ยจะหายไปด้วยการที่เราจะไม่ต้องกังวลที่เขาจะเถียงไม่ต้องอยากได้สุขในนั้นปัจจุบันอีกมันก็จะเป็นความกลัวที่มียังมีน้ําหนักของความอยากได้สุขจากลูกความห่วงลูกยังมีตรงส่วนบวกตัวนั้นเนาะเราก็อยากไปอยากได้สุขที่เขาต้องหายไม่ต้องเถียงเราก็จะได้จะไม่ทุกเวลาเขาเถียงเราไม่ต้องอยากได้สุขที่เขาต้องเปลี่ยนเร็วเราจะไม่ทุกเวลาเขาเปลี่ยนช้าเราต้องไม่อยากได้สุขที่เขาต้องทําหน้าดีๆกับเราเราจะไม่ทุกเวลาเขาทําหน้าไม่ดีกับเราเนาะเราก็เก็บเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นในใจที่เราอยากได้สุขต่างๆเนี่ยให้ดับเวทนาเก่าซะค่อยๆดูว่าน้ําหนักความอยากเราน้อยลงเราก็จะรู้สึกว่าเบาลงนะใจเราสบายขึ้นอ๋อนี่ไงไฟไหม้ผ้าไฟไหม้หัวแต่เราดับทุกข์ที่ใจเราแล้วเนี่ยมันคือดับเวทนาที่ก่อให้เกิดภพใหม่เรามีสุขในปัจจุบันเนี่ยมันดีที่สุดละในอดีตที่เราทํามาหรือเราติดยึดมาน่ะมันเป็นน้ําหนักของความว่าแม่เนี่ยมันมากนะจะให้เราตัดแม่มันเป็นได้ยากแต่ให้เราตัดความอยากมันง่ายกว่านะพูดถึงนะเห็นไหมแล้วอย่างนี้เราก็รู้โอ้เราตัดความอยากเราดีกว่าตัดได้ตัดลูกเราคงจะทําไม่ได้หรอกเพราะยังไงก็อยากลูกเราเนาะเราก็เลือกเอาเนาะเลือกสุขอย่างนึงสุขที่เราอยากตัดความอยากเราดีกว่าลูกไม่ต้องอยากได้สุขที่ลูกต้องมาเป็นต้องมาไม่เถียงเราแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวลูกโดนวิบากอย่าไปอยากได้สุขที่ลูกไม่โดนวิบากเราก็จะไม่ทุกข์ทั้งสองส่วนนี้แล้วใช่ไหมเราก็นอนหลับแล้วเอ๊ะทำไมลูกต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีความกลัวหลับสบายเดี๋ยวลูกก็พ้นทุกข์อยู่แล้วเขาโดนเขามีวิบากในส่วนที่เราก็ได้ชดใช้ส่วนของเราแต่ปัจจุบันกรรมใหม่ของเราเราไม่มีชังเนาะไม่มีชังลูกไม่มีทะเลาะกันไม่มีวิวาทะนี่แหละคือสังขารตัวจริง
ที่ได้ช่วยเขาช่วยเราใช่ไหมถ้าเรามีความรู้สึกถ้าวิวาทะวิวาทะกับเขานั่นแหละคือเราทําลายเขาก็ทําลายเราเบียดเบียนทั้งชีวิตตัวเองและผู้อื่นมันไม่ได้ก้าวหน้านะแต่ความสงบของเราที่สงบใจสงบกายสงบวาจาของเราต่างหากล่ะที่จะใจเราต้องไปฝึกสงบในที่นอนล่ะ แต่วาจาเราไม่เปล่งออกไปอ่ะใช่ไหมถึงจะเปล่งออกไปมันก็ยังไม่มีความหยาบคายมากแต่ถ้าเปล่งออกไปโดยมีเจตนาที่จะให้เปลี่ยนเขาด้วยความกลัวหรือความอยากเขาจะไม่มีบาปอันนั้นคือเจตนาที่เราต้องปรับปรุงหรือว่าพัฒนาเพิ่มเราได้ลดความน้ำหนักของความอยากตรงนี้ไปค่ะพอจับประเด็นได้แล้วนะครับค่ะค่ะเข้าใจค่ะแต่จะเป็นแม่ที่จะค่ะค่ะเป็นกำลังใหข้อบแมคุ่ณค่ะสาธุคส่าะธุอนุโมทนาคุณแม่นะคะคคุ่ะณแม่ค่ะไปทำหน้าที่ล้างกิเลสเราต่อโอ้ค่ะค่ะค่ะดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะต่อไปนี่คุณลูกนะคะนี่คุณลูกเพนเพียนพูดค่ะเชิญค่ะหนูยังไม่สะดวกเลยค่ะครูรู้เลื่อไนม่ไปเป็นกไร่อนจ้าเดี๋ยวอาจจะหลับพักค่ะเชิญค่ะก็ที่ต้องสั่งไม่ใครที่ไม่ทันกว่าไหมมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะคะต้องเป็นผิดแน่เลยผิดใช่ไหมเดี๋ยวนะคะอะไรผิดอะไรผิดตอนกนี็้เห็นจอยนะคะเห็นจอยเดี๋ยวมันเป็นด้านหน้าด้านหลังแน่เลยกลับตรงไหนคะไอ้ยาอันนั้นกลับหน้าหลังกล้องนะคะไม่เป็นไรเนาะว้าว